ช่วงนี้นะคะใครๆก็สอนออนไลน์กันรวมถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยนะคะคุณผู้ชมคะผลพวงจากโควิด19เนี่ยกระทบกับบรรดานักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยและล่าสุดนะคุณผู้ชมมีข่าวว่าเครือข่ายนักศึกษาของมช.นะฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาร้องขอให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมลง 30% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงที่มีการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะติดตามจากรายงานของคุณประภาพันธ์ลอมศรีค่ะแม้งานประดิษฐ์ปักลวดลายบนผืนผ้าจะไม่ใช่งานถนัดของวรเมธหรือบอยหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอนเขาพยายามเรียนรู้และลองทำงานฝีมือส่งขายทางออนไลน์เป็นรายได้เสริมแทนงานบาริสต้าในร้านกาแฟย่านหลังมหาวิทยาลัยที่ลดชั่วโมงทำงานลงจนส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเทอมในปีการศึกษาใหม่ทำงานเป็นพนักงานอยู่ร้านกาแฟหลังมอก็คือจากเมื่อก่อนจะทำ4วัน3วัน5วันแล้วแต่เราว่างเราไปลงนะฮะเจอวิกฤตแบบนี้เจ้าพี่เจ้าของร้านเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันค่าเช่าร้านก็ลดพนักงานก็ต้องจ่ายค่าไฟก็แพงขึ้นเขาเลยลดต้นทุนคือการลดจำนวนชั่วโมงพนักงานทำลงตอนนี้ผมก็เหลือทำแค่2ชั่วโมงต่ออาทิตย์วรเมธเป็นหนึ่งในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิดจนมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนักศึกษาร้องขอให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมลง 30% จากเดิมที่มหาวิทยาลัยออกมาตรการลดค่าเทอมลง 10% ทุกหลักสูตรและทุกระดับโดยระบุว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางไปจนถึงยากจนมาตรการลดค่าเทอมเพียง 10% ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนอกจากนี้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วการลดค่าเทอมลง 30% น่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมเพราะ 30% มันถือว่าช่วยได้พอสมควรและในความคิดผมเนี่ยถึงมันไม่ได้เยอะแล้วถ้าคำนวณออกมาดีๆคือมันก็พอเอาเงินตรงเนี้ยไปจุนเจือไปซื้อของในการอุปกรณ์การเรียนได้นี่คือว่าทำไมเราต้องไป 30% และ 10% มันอย่างน้อยเกินไปถ้าเรามาคำนวณดูนะ 10% คือถ้า 15,000 ก็ลดแค่ 1,500 เราไม่สามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวกับออนไลน์ได้เต็มที่เท่าไหร่ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของนักศึกษาว่านอกจากการลดค่าเทอม 10% มหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนให้เปล่ากว่า150 ล้านบาทรวมถึงตั้งกองทุนกู้ยืมอีกกว่า250 ล้านบาทเพื่อให้นักศึกษาผ่อนผันการชำระค่าเทอมและค่าหอพักทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแต่ผู้ปกครองนักศึกษามองว่ามาตรการดังกล่าวไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและยังเป็นภาระหนี้สินที่นักศึกษาต้องชำระคืนภายหลังสวนทางกับรายได้ของมหาวิทยาลัยที่อ้างอิงตามเอกสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าปีที่แล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรายได้สุทธิสูงกว่าค่าใช้จ่ายถึง 2,300 ล้านบาทเงินน้ำที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วของมช.น่าจะเอาไปทำอะไรลดปลูกต้นไม้อะไรให้มันงอกงามงอกงามก็คือคนทรัพยากรที่สร้างคนตรงนี้ถ้าอุดมคติของผู้บริหารของมช.ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะแสดงถึงว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยสถาบันวิชาการเนี่ยยังมองไปถึงพื้นฐานของผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาผู้ปกครองก็จะมีความเลื่อมใสศรัทธาในมช.ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับนอกจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษายังมีคณาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกว่า100 คนออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้องลดค่าเทอม 30% ล่าสุดผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งตัวแทนรับข้อเรียกร้องของนักศึกษาไปพิจารณาและหาข้อสรุปร่วมกันก่อนจะเปิดภาคการศึกษาใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน